ครับก็ต้องบอกว่าตัวซีรีส์ครับผม The Ocean Eyes เนี่ยใกล้จะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเลยมีโอกาสกลับมารับอีเวนต์ได้เลยครับผมหลังจากที่ค่อนข้างจะห่างหายไปหลายเดือนอยู่เหมือนกันครับก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณอีก2วีคไม่เกินก็จะเสร็จ The Ocean Eyes แล้วครับก็จะกลับมารับอีเวนต์ได้แล้วก่อนไปต่างประเทศครับถึงมากๆก็ถึงมากๆจริงๆครับแล้ววันนี้ก็แฟนๆมาแน่นมากๆก็ยิ่งดีใจเลยครับผมแล้วก็ได้มามีโอกาสร่วมงานมาร้องเพลงกับแฟนๆก็รู้สึกคิดถึงนะคิดถึงบรรยากาศนี้มากๆก็ชอบบรรยากาศนี้ครับก็หวังว่าจะได้มาเจอกันบ่อยๆขึ้นๆครับก็ช่วงเดือนนี้คิดว่าก็น่าจะมีหลายงานเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยก็จะต้องไปต่างประเทศแล้วครับผมก็คิดว่าน่าจะรับงานเต็มที่ก่อนกับได้ไปเจอก่อนแต่ไม่ค่อยได้เจอทุกคนประมาณหลายเดือนเหมือนกันประมาณ2เดือน3เดือนครับแต่ว่าไปอยู่นู่นยาวเลยแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวน่าจะบอกเรื่องการไปเร็วๆนี้แล้วล่ะครับผมเพราะว่าตอนนี้เราก็รอทางไฟล์บินของทางงานอยู่ว่าจะอะไรยังไงเลยอาจจะยังบอกแน่นอนไม่ได้ว่าเป็นไฟล์รอบไหนนะประมาณนี้แต่คิดว่าตอนนี้ถ้าบอกได้ประมาณวันที่26ครับเป็นรอบดึกไม่มาขนาดนี้ไปทำอะไรบ้างบอกไม่ได้ครับเดี๋ยวต้องรอก่อนนี่อาจจะยังบอกรายละเอียดงานไม่ได้ครับผมก็เดี๋ยวคิดว่าจะแจ้งเร็วๆนี้เหมือนกันแต่รับรองว่าแฟนร้องว้าวแน่นอนแน่นอนครับผมไปนานขนาดนี้ต่อไปจะมีอะไรแบบผลงานอะไรให้แบบแฟนๆติดตามอ๋อมีแน่นอนครับตอนนี้ก็ห่างหายจากการปล่อยซิงเกิลมาน่าจะเกือบ6เดือนได้แล้วครับผมก็ซิงเกิลใหม่เนี่ยจะปล่อยก่อนไปแน่นอนครับก็ตอนนี้รอถ่าย MV อยู่แล้วก็ตัวเพลงในการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นซิงเกิลสากลเพลงสากลครับอยู่ในโปรเจกต์ Global Collaboration ครับผมก็จะมีศิลปินต่างชาติอีกท่านหนึ่งที่ร้องทั้งเพลงสากลด้วยแล้วก็ร้องภาษาที่3ด้วยมีอยู่ในเพลงด้วยครับครับก็ค่อนข้างมีเลยครับเพราะว่าปกติผมจะเป็นคนที่นอนเป็นรูทีนมากๆเลยแบบต้องนอน8ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่พอซีรีส์มันมีบางคิวที่ต้องถ่ายคิวในด้วยเช่นถ่าย6โมงเย็นถึง6โมงเช้าอะไรเงี้ยครับผมตารางเวลามันจะเปลี่ยนหมดเลยเป็นตอนกลางวันต้องมารับงานแล้วก็ไปถ่ายต่ออะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยเสียงก็เริ่มแหบแล้วก็ค่อนข้างจะหักหัวนิดนึงแต่คิดว่าพอหลังจากจบซีรีส์ไปน่าจะดีขึ้นนะครับลาหยุดไปแล้วปีนี้จริงทำงานหนักมาประมาณเกือบ 2-3 ปีแล้วปวดเสียงหางประมาณเกือบ3ปีแล้วที่ไม่ได้หยุดไปเที่ยวเลยปีนี้ลาหยุดไปเรียบร้อยแล้วแต่อาจจะมีหายไปบ้างเพราะว่าอาจจะต้องแบบอยากไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็เลยแบบขอลาไปแล้วมีครับไม่ได้บอกไม่ได้ช่วงปลายปีครับช่วงปลายปีดีใจมากๆเลยครับตอนท่าสองศูนย์นะเพราะว่าแฟนๆส่งดอกไม้มาส่งของต่างๆมาเยอะมากๆจริงๆครับผมแล้วก็ถ้าใครไม่ทราบเนี่ยท่าสองศูนย์มันจะเป็นวันบอกรักของประเทศจีนครับผมก็เลยแบบเหมือนเป็นวันวาเลนไทน์ของประเทศจีนก็ดีใจมากๆแล้วก็น่ารักอ่ะมันยิ่งทำให้เราอยากทำแฟนๆทุกคนอย่างที่บอกไปตลอดครับเอาบ้านใหม่ทำไมครับอัลบั้มใหม่จะออกช่วงไหนอ๋ออัลบั้มใหม่จะออกช่วงไหนหรอตอนแรกอะกะว่าจะปล่อยอัลบั้มใหม่ช่วงสิงหาแต่ว่าเพลงแรกยังไม่ปล่อยเลยอะ เลยคิดว่าอาจจะเลื่อนไปปีหน้าครับผมก็คิดว่าคงทำไม่ทันอะไรเงี้ยก็เลยน่าจะเป็นช่วงปีหน้าแล้วก็เดี๋ยวซิงเกิลใหม่เนี่ยที่จะปล่อยก็เดือนนี้แล้วก็ฝากติดตามด้วยครับอัลบั้มใหม่ก็อาจจะต้องรอไปนิดนึง ยังไม่เริ่มสักเพลงเลยอะมินิอัลบั้มใช่ไหมก็คิดว่าเป็นมินิอัลบั้มก่อนแต่ก็ไม่รู้ว่ากี่เพลงครับก็อาจจะต้องรอติดตามฝากผลงานได้เลยค่ะนะครับผมก็ขอฝากนะครับผมซิงเกิลใหม่ที่จะปล่อยช่วงกลางเดือนนี้คิดว่าน่าจะช่วงกลางเดือนนี้นะครับผมสัญญาว่าจะช่วงกลางเดือนนี้ได้ปล่อยซิงเกิลใหม่ครับก็เป็นเพลงสากลแล้วก็มี
Total Artist มาร่วมโปรเจกต์นี้ด้วยครับผมก็จะเป็นใครก็ติดตามนะครับแล้วก็ขอฝากซีรีส์ Ocean Eye ด้วยตอนนี้ก็คิดว่าเหลือไม่กี่คิวจะถ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมก็พยายามจะออนแอร์ให้ได้ภายในปีนี้ครับแล้วก็มีไปรับเชิญบวกวิมาลาของช่อง7ก็ถ่ายอีกหลายคิวเหมือนกันก็ฝากให้กำลังใจด้วยเป็นประสบการณ์ใหม่มากๆกับการที่มาเล่นละครก็จะเป็นการเล่นอีกเวนึงที่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ว่าก็ทำเต็มที่ครับเรียบร้อยนะคะขอบคุณนะคะ